ครับวันนี้นาเล็กก็มาพามาดูกันทอเสือนะสองยายช่วยกันนะอีกคนหนึ่งทออีกคนหนึ่งสอดนะเนี่ยมาดูอุปกรณ์ทอนะอันนี้ทอมาครึ่งวันแล้วได้ยายเว้ย3,400ทอออกหน่อยงานแทบไม่ถูกเนาะให้สังเกตว่าเวลาตีเข้าไปแล้วจากคว่ำก็จะกลายเป็นหงายจากหงายก็จะมาคว่ำแต่นี่เมื่อกี้คว่ำแล้วมาหงายนะเป็นการสลับสายของอันนี้ก็เป็นต้นกกที่ไปตัดมาเองแล้วก็มาปลูกปลูกเองโหทำทุกขบวนการเลยนะฮะแล้วก็มาย้อมสีเองกว่าจะได้เสือแต่ละผืนนี่ก็โหใช้เวลากันพอสมควรนี่แหละครับเส้นกกที่เอามาทำมาทอนะฮะก็แยกเป็นสีธรรมชาตินะอันนี้ไม่ย้อมสีแล้วก็ที่ทอสลับสีเป็นสีแดงสีน้ำเงินเนี่ยก็ย้อมนี่นะสองคนก็ช่วยกันนะสายตาวัยรุ่นทั้งคู่นะช่วยกันมีหลานน้อยให้กำลังใจอยู่ไอตัวที่ใช้ทอนี่เขาเรียกอะไรเนี่ยฟืมบ่ฟืมฮะฟืมภาษาไทยจะเอ่ยรู้มั้งภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าฟืมนะฮะแล้วก็มีตัวสอดนี่เขาเรียกอะไรกระสวยบ่ไม้สอดนะถ้าเป็นทอผ้าไหมเราก็จะเป็นใช้กระสวยเขาเรียกกระสวยนะก็ลองสังเกตดูครับว่าไม้นี้ก็จะคว่ำนะคว่ำพอตีเข้าไปแล้วก็จะหงายนะฮะนั่นแหละครับก็สลับด้านกันให้มันไขว้กันนี่แหละครับนั่งกว่าจะได้แต่ละผืนนี่ก็หลังขดหลังแข็งกันแล้วฮะนะดูแต่ว่าก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะก็ดีกว่าจะต้องไปเสียเงินซื้อนะก็ว่างๆก็ถือว่าเป็นทำงานอดิเรกกันไปนะนี่แหละครับก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะการทอเสือใช้เองไอ้ซื้อนะง่ายฮะไม่กี่บาทแต่ว่าคุณภาพมันก็ไม่ได้นะแต่อย่างเราทำเองเราก็สามารถที่จะทำให้คุณภาพได้ดีใช้งานได้ดี3-4 ปียังใช้ได้เนาะเดี๋ยวไปดูว่าผืนที่ทอเสร็จแล้วเป็นยังไง
นี่ครับก็เป็นผืนที่ทอเสร็จแล้วนะก็ใช้เวลาประมาณสักวันครึ่งนะ2ผืนก็3วันโอ้โหก็พอสมควรนะฮะนี่แหละเสื้อเราก็เป็นวิถีบ้านๆของพวกเรานะคนชายแดนนะครับผมวันนี้ช่องกิตนัยสารพีก็พามาชมกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องกิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ